ครับว่าขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลคะแนนเสียงตกประมาณ300กว่าและก็ในกรณีของฝ่ายค้านซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลเดิมจะมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประมาณ100กว่าคนและก็บางส่วนก็จะรอในเรื่องของการเข้าร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นการทำงานในนามของภาคประชาชนก็ต้องเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้ารัฐบาลมีความเข้มแข็งพวกผมก็คงต้องทำงานมากขึ้นและสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของคดีความที่จะมากขึ้นเพราะปัจจุบันคดีความของผมก็ประมาณเกือบ10คดีอย่างเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ก็ขึ้นประมาณ7คดีที่ทำเรื่องแบบนี้แหละครับขออนุญาตกลับมาเรื่องที่ผมมาในวันนี้มี2ประเด็นหลักๆนะครับเรื่องที่1เป็นเรื่องของกรณีที่ท่านด็อกเตอร์อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลท่านได้โพสต์ลงใน Facebook สื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเรื่องของพรรคก้าวไกลที่จะต้องยึดมั่นในตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้อยู่กับพรรคก้าวไกลประเด็นในเรื่องของการที่สภาผู้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะอยู่กับพรรคใดพรรคหนึ่งนั้นก็เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่จะเลือกกันที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญปี2560หมายถึงประธานรัฐสภาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นประธานวุฒิสภาด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงมีหน้าที่ในการประชุมร่วมก็คือควบคุมการทำงานของประธานวุฒิสภาซึ่งเหลืออายุอยู่ประมาณปีกว่าๆสิ่งที่ผมขออนุญาตกราบเรียนในประเด็นนี้ก็คือว่าอาจารย์ดร.ปิยบุตรแสงกนกุลเป็นผู้ถูกตัดสิทธิทางด้านการเมืองพร้อมกับท่านธนาธรพร้อมกับพรรคอนาคตใหม่แต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลก็ทำหน้าที่เป็นผู้ที่ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลและการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมก็ถือว่าเบ็ดเสร็จครบถ้วนกระบวนความไปแล้วแต่การที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลได้มาโพสต์ในลักษณะชี้นำจึงเป็นการกระทำที่มองให้เห็นโดยอนุมานว่าพรรคก้าวไกลเองโดยผู้บริหารหรือใครก็ตามก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธและเป็นไปในทํานองที่เห็นด้วยกับกรณีที่กล่าวกันว่าพรรคก้าวไกลจะต้องยึดมั่นในเรื่องของประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องอยู่ในฝั่งของพรรคก้าวไกลด้วยประเด็นของผมก็คืออาจารย์ปิยบุตรและการกระทําของอาจารย์ดร.ปิยบุตรและการที่พรรคก้าวไกลมิได้มีหือมีอือหรือออกมาปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่าไม่เป็นไปตามที่อาจารย์ดร.ปิยบุตรชี้นำในเรื่องของประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นจึงเป็นเรื่องที่อนุมานได้ว่าเข้าสู่พ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา28มาตรา29และไปสู่กฎหมายที่ว่าด้วยมาตรา92วงเล็บ3และชี้นำครอบงำหรือควบคุมผมได้ส่งเอกสารคำว่าชี้นำที่ความหมายตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อโปรดพิจารณาวินิจฉัยและในเรื่องนี้
ผมได้ยื่นมาเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดพิจารณาวินิจฉัยและตีความในประเด็นการกระทำของท่านดร.อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลว่าเป็นการชี้นำครอบงำพรรคก้าวไกลหรือไม่อย่างไรซึ่งกระบวนการตรงนั้นก็อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะโปรดพิจารณาและวินิจฉัยเมื่อพิจารณาและวินิจฉัยแล้วจะส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรนั้นก็สุดแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะโปรดพิจารณาอีกทีหนึ่งแต่ของผมในวันนี้มาเพื่อส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อโปรดพิจารณาและวินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับพ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา28มาตรา29และผูกพันไปถึงมาตรา92วงเล็บ3ในเรื่องของการยุบพรรคด้วยท่านดร.ทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ประเทศสิงคโปร์ถ้าหลายท่านพี่น้องประชาชนหรือน้องๆสื่อมวลชนได้รับทราบผมเคยยื่นมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเดือนธันวาคม2565หรือตกประมาณ5หรือ6เดือนที่ผ่านมากรณีที่นางสาวแพทองธารชินวัตรได้ไปเยี่ยมดร.ทักษิณชินวัตรในขณะนั้นในขณะนั้นแพทองธารชินวัตรได้รับการแต่งตั้งนะครับจากพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยและแพทองธารชินวัตรได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยข้อบังคับของพรรคแต่ในกรณีวันนี้ที่ผมมาร้องก็เพราะว่ากรณีแพทองธารชินวัตรในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยได้แต่งตั้งแพทองธารชินวัตรเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา88เพราะฉะนั้นพฤติกรรมหรือการกระทำของผู้ที่ว่าที่นายกรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างแพทองธารชินวัตรและอีก2ท่านของพรรคเพื่อไทยจึงอยู่ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือผลประโยชน์ในเรื่องของความทับซ้อนหรืออะไรอะไรก็ตามที่จะต้องโปรดพินิจวิจารณามีคนถามผมว่ากรณีการที่ลูกสาวจะไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีพระคุณนั้นสามารถทำได้ไหมผมกราบเรียนว่าสามารถกระทำได้ครับและถ้าท่านสังเกตดูดีๆ10ปีที่ผ่านมาในขณะที่แพทองธารชินวัตรไม่ได้มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหรือไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่ประธานการมีส่วนร่วมหรือนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยผมก็ไม่ได้ร้องเลยนะครับผมไม่ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้พิจารณาในประเด็นนี้แต่เมื่อมาในช่วงที่หลังจากมีการเลือกตั้งแพทองธารมี3ตำแหน่งและตำแหน่งสำคัญที่สุดก็คือตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจและดูตัวกฎหมายยืนยันชัดเจนว่าเข้าสู่กระบวนการเกี่ยวกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและเป็นไปตามพ.ร.ป.ประกอบรับนูนว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา45และผูกพันไปถึงมาตรา92วงเล็บ3อีกเช่นกันสิ่งที่เกิดขึ้นผมจึงร้องมายังคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อโปรดพิจารณาวินิจฉัยว่าการกระทำของแพทองธารชินวัตรนั้นไปขัดต่อพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา45และมาตรา92หรือไม่อย่างไรเพื่อโปรดวินิจฉัยและอาจจะนะครับส่งคำร้องของผมเข้าไปสู่ศาลรับนูนเพื่อโปรดพิจารณาวินิจฉัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือว่าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปเพราะในวันนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนว่าโดยส่วนตัวผม
ดยส่วนตัวกับผมนะครับผมยังมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่สามารถที่จะทะลุผ่านเข้าไปเป็นว่าที่ขณะนี้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีแต่ผมเชื่อว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่กระบวนการโหวตเพื่อไปเป็นนายกรัฐมนตรีได้ที่หนึ่งของพรรคเพื่อไทยถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นแพทองธารชินวัตรและไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวมีหลายท่านที่ออกมาวิเคราะห์วิจารณ์กรณีการที่แพทองธารชินวัตรเดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อในช่วงเวลาสถานการณ์อย่างนี้ซึ่งโดยจริยธรรมโดยคุณธรรมโดยมารยาทหรือโดยตัวกฎหมายสำคัญต่างๆก็ไม่น่าที่จะกระทำการโดยเปิดเผยหรือให้สาธารณชนรับทราบเหมือนที่ผมกราบเรียนโดยเบื้องต้นว่าจะไปเยี่ยมพ่อหรือเยี่ยมผู้มีพระคุณไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ถ้าไปเยี่ยมในขณะที่เรามีตำแหน่งหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นอธิบายไม่ได้เพราะในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนและเป็นหน้าที่ตามบทบัญญัติรับดูลของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่จะต้องชี้เบาะแสบุคคลโดยเฉพาะพระท่านดร.ทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นผู้ที่ถูกศาลไทยพิจารณาให้จำคุกไปแล้วด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกราบเรียนจึงเป็นที่มาของการมาเพื่อร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดพิจารณาวินิจฉัยการกระทำของแพทองธารชินวัตรกรณีไปเยี่ยมดร.ทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรถ้าสมมติท่านไปโดยปกปิดหรือไม่เปิดเผยลงในระบบสาธารณะก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาใดๆและสำคัญที่สุดอธิบายกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ได้ว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการส่งเสริมสนับสนุนหรือเพราะเหตุผลอะไรเพราะขณะนี้แพทองธารชินวัตรอยู่ในกระบวนการที่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา88เป็นผู้ว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจึงกราบเรียนมาเพื่อพี่น้องประชาชนรับทราบโดยประเด็นที่ผมกราบเรียนมาทั้งสองประเด็นครับผมไม่ได้ติดตามเพราะว่าทราบข่าวว่าคุณเรืองไกรเองท่านก็นำหลายอย่างมาเพิ่มเติมแต่เท่าที่ผมดูโดยเหตุผลด้วยการถือหุ้นหรือด้วยอะไรก็ตามโดยบทบัญญัติรับนูลเขาไม่ได้เขียนไว้เลยนะครับว่าจะถือหุ้นจำนวนเท่าไหร่หรือกี่หุ้นแต่บทบัญญัติรับนูลบัญญัติไว้ชัดเจนว่าห้ามมีหุ้นในหนังสือพิมพ์หรือหุ้นสื่อสารใดๆเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ผมมองว่าน่าเป็นห่วงในประเด็นนี้ของคุณพิธาและคุณพิธาเพิ่งมาแจ้งกับปปช.และเลขาธิการปปช.เป็นคนแถลงเองว่าคุณพิธาเป็นผู้แจ้งแล้วท่านมองว่าพี่วันนี้น้องเข้ามาเยอะแยะมีสองฉบับนะครับรวมแล้วรวมประมาณกี่จำนวนวะรวมเอาลอยอีกนะนึงขอบพระคุณนะครับคุณน้องที่กรุณาให้เกียรติกันมีของมีของเราไปเอาอันนั้นเคลียร์พิธาตรงกลางไหนคะตรงกลางนี้ก็ในของในเรื่องของความที่ไม่ชอบหรือจริยธรรมหรืออะไรพวกนี้นะครับ